สายการบินเองก็ต้องเตรียมความพร้อมเช่นกันถูกต้องล่าสุดการบินไทยนะครับมีการเปิดตัวเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner ลำแรกหลังจากที่รับมอบมาจากศูนย์ของ Boeing ที่สหรัฐอเมริกาเป็นยังไงติดตามได้กับคุณกันนิกาครับบิน Boeing 787-9 ลำแรกเข้าประจำฝูงบินของการบินไทยเรียบร้อยแล้วค่ะโดยถ้าลักษณะภายนอกนะคะจะเห็นว่า 787-9 ลำนี้มีความยาวมากกว่า Boeing 787-8 ถึง6เมตรด้วยกันส่วนห้องโดยสารข้างในนะคะสามารถรองรับผู้โดยสารได้298ที่นั่งโดยแบ่งเป็นชั้นธุรกิจ30ที่นั่งและชั้นประหยัด268ที่นั่งค่ะเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner เป็นสมาชิกอันดับ2ในตระกูล Boeing 787 Dreamliner เป็นเครื่องบินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได้รับการออกแบบพิเศษเมื่อเทียบกับ Boeing 787-8 ซึ่งนอกจากความยาวที่มากกว่า6เมตรแล้วโครงสร้างลำตัวและปีกของเครื่องบิน Boeing 787-9 ยังมีน้ำหนักเบาเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยค่ะเวลาเราปล่อย Exhaust หรือเขาเรียกว่าอะไรท่อไอเสียของระบบไอเสียของเครื่องบินออกไปมันจะทำให้เจเนเรตในเรื่องของคาร์บอนเดโพซิตหรือคาร์บอนอิมิชันน้อยลงนะครับก็ทำให้เราไม่ต้องเสียไอค่าคาร์บอนเดโพซิตในสำหรับในเวลาเราไปบินถูกไหมครับสองเราก็จะลดสภาพของเสียงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวัสดุที่ทำเกี่ยวกับเรื่องปีกนะครับหรือว่าตัวลำตัวของเครื่องบินใช้วัสดุที่เรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตนะครับหรือไฟเบอร์กลาสหรือพลาสติกเนี่ยจำนวนข้อดีของเขาก็คือ1มีความแข็งแรงนะครับ2น้ำหนักเบานะครับก็ลดน้ำหนักการลดน้ำหนักของเครื่องบินลงก็ทำให้เกิดประหยัดในเรื่องของการใช้แรงยกก็แรงยกเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงถูกไหมครับก็เราทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงเครื่องบิน Boeing 787-9 ลำแรกนี้มีนามพระราชทานว่าพัฒนานิคมเดินทางมาถึงกรุงเทพด้วยเที่ยวบินพิเศษ TG8909 ทำการบินโดยหัวหน้านักบินทดสอบเครื่องบิน Boeing 787บมจ.การบินไทยเรืออากาศตรีกิตติวัฒน์มงคลพฤฒทางกูลพร้อมด้วยนักบินทดสอบและนักบินผู้ช่วย Boeing ดีไซน์เครื่องบินลำนี้บนพื้นฐาน3อย่างนะครับคือเรื่องของความสะดวกสบายของผู้โดยสารนะครับเรื่อง all new design แล้วก็เรื่องของการรักโลกนะครับมีออกซิเจนเพียงพอมีความชื้นเพียงพอนะครับประกอบกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของระบบปรับอากาศบนเครื่องบินนะครับให้ความชื้นที่ค่อนข้างสูงครับทำให้ผู้โดยสารจะรู้สึกว่ามีประสบการณ์ใหม่กับการเดินทางนะครับคือการเดินทางในระยะไกลเนี่ยจะไม่รู้สึกคอแห้งผิวแห้งแสบตาหรือว่าจะสามารถลดความเหนื่อยล้าในการเดินทางได้ครับสำหรับเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner ลำแรกนี้การบินไทยจะทำการบินภายในประเทศในเส้นทางไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่และกรุงเทพภูเก็ตระหว่างวันที่ 23-30 กันยายนนี้และต่างประเทศคือเส้นทางไปกลับกรุงเทพสิงคโปร์วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้โซเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner ลำที่2จะมีการรับมอบภายในเดือนตุลาคมและการบินไทยคาดว่าจะนำ Boeing 787-9 ทั้ง2ลำมาทำการบินในเส้นทางไปกลับกรุงเทพโอ๊คแลนด์และกรุงเทพไทเปได้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะดนุพลนิวาเวศถ่ายภาพกันนิการุ่งกิจเจริญกุลเนชั่นทีวีรายงาน